กับไร่คำกวีเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองครับผมหัวยุ่งเสร็จวันนี้มาอัปเดตแปลงอะเนาะไอตรงที่นนทบุรีอะเนาะที่ผมเคยโพสต์ไว้เอพิโซดแรกอะเนาะว่าสองไร่แก้จนก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ดูนะว่าทำอะไรไปแล้วบ้างก็เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนก็เริ่มปลูกผักสวนครัวไปแล้วบ้างอะเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าปลูกอะไรไปบ้างแล้วก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็สูบน้ำเข้าร่องด้วยเพราะช่วงนี้ฝนไม่ตกละก่อนหน้านี้ฝนตกผมก็ดีใจนะนึกว่าจะไม่ต้องรดน้ำอีกนานช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงอีกแล้วครับผมเดี๋ยวพาดูแปลงกันว่าทำอะไรไปแล้วบ้างอะเนาะก็ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไร่คำกวีเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครเดี๋ยวพาไปดูกันว่าทำอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวอัปเดตทันให้ดูเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นเอพิโซดที่2เดี๋ยวผมขอกลับกล้องแป๊บนึงโอเคครับจากคลิปแรกอะเนาะที่เริ่มทำไปไอ้ตรงนู้นก็เป็นแปลงหม่อนที่เริ่มหนอมไปก็ตอนนี้ก็เริ่มปลูกพริกมะเขือในพริก2ต้นเนาะแล้วก็นี่ก็พริกมะเขือครับมะเขือเปาะมะเขือเปาะเหมือนกันแล้วก็โหระพากะเพรามีแล้วกะเพรามีอยู่ในสวนแล้วก็พยายามจะปลูกให้เต็มพื้นที่เนาะนี่สะระแหน่ก็ซื้อต้นพันธุ์มาเลยเนาะตัวเลยต้นละ10บาทให้ซอยวัดทั้งเงินเนาะก็หาซื้อต้นพันธุ์พวกนี้ได้ราคาค่อนข้างถูกเนาะ10บาทแล้วก็10แถม1ด้วยก็เป็นพริกมีพริกหอมสุพรรณพริกแดงจินดามะเขือเปาะแล้วก็ของเดิมก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นข่าหรือก็ชายกระชายมั้งเนาะอันนี้ก็พริกแล้วก็เริ่มทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้บำบัดน้ำเสียในร่องเนาะแล้วก็นี่ระบบไฟที่สวนครับใช้แผงโซลาร์เซลล์120วัตต์แผงเดียวเนาะแล้วก็ต่อพอดีแบตรถผมหมดพอดีก็เลยเอาแบตรถเก่ามาใช้ด้วยก็ใช้รดน้ำกับสูบน้ำเข้าร่องก็แปลงแรกเริ่มปลูกไปเต็มแล้วเนาะอันนี้แปลงที่2ร่องที่2ก็มีมะเขือเทศพริกก็ยังอยู่กับมะเขือกับพริกกันเนาะเพราะว่าไอ้พริกมะเขือเนี่ยมันค่อนข้างเตรียมง่ายกว่าผักใบอะเนาะก็ช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้ปลูกผักใบสักเท่าไหร่เดี๋ยวขอเตรียมแปลงกับเตรียมดินก่อนผักใบนี่ปลูกช่วงหน้าฝนแล้วก็เดี๋ยวมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยโตอ่ะใบมันช้ำเวลาฝนตกกันเนาะแล้วก็มีปลูกฝรั่งเนาะที่ทำคลิปไปเมื่อวานก็ปลูกไป8ต้นปลูกชิดๆเลยครับเพราะว่าพื้นที่ที่นี่มีน้อยเนาะก็กะว่าไว้ทำกิ่งแล้วก็ไว้ผลบ้างนิดหน่อยของเดิมก็จะมีมะนาวมะม่วงข้างหลังโดนไฟไปหน่อยส่วนมากจะเป็นมะม่วงมะนาวส้มโอแล้วก็อันนั้นมะกรูดก็ผมกะว่าต่อจากนี้สัก2เดือนน่าจะมีของกินเต็มพื้นที่เนาะก็ไล่ปลูกพวกนี้ก่อนแล้วก็หลังหน้าฝนเนี่ยจะเริ่มทำบ้านแล้วก็ว่าจะทำห้องน้ำใหม่ดูห้องน้ำคลาสสิกมากเดี๋ยวว่าจะทำห้องน้ำใหม่ไว้วางแผงโซลาร์เซลล์ด้วยที่เกียรติแบกไปแบกมาแล้วอันนี้ก็ยังยกกลับอยู่เนาะก็ใช้โอเคนะแดดแรงๆก็ใช้ได้ทั้งวันนะเนาะก็สูบน้ำจากร่องลุงพอดีลุงเขาให้ใช้น้ำเขาได้ก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยสูบไปเรื่อยก็พอได้น้ำอยู่ครับส่วนแปลงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวจะถอนหญ้าหน่อยมันก็จะมีกระชายเดิมอยู่ก็มีพวกมันเลือดมันอะไรสักอย่างหัวใหญ่ๆแล้วก็มะม่วงข้างหลังมีชะอมข้างหลังมีชะอมของเก่าเนาะแต่เดี๋ยวผมต้องมาไล่ตัดตอกระถิ่นพวกเนี้ยอีกทีนึงชะอมก็เริ่มงามแล้วครับตัดถางป่าไปตอนแรกมันเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกอะต้นกระถินเนี่ยมันสูงนู่นท่วมนู่นเลยแล้วไอ้ต้นชะอมเรามันเลื้อยอันนี้ก็เลยตัดไปตอนแรกนึกว่าจะตายแล้วไม่ตายเนาะก็ขึ้นเต็มเลยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้รดน้ำมันลืมก็มาอัปเดตให้ดูกันนะเนาะแปลง2งานมีกินทุกอย่าง2งานแค่จนเดี๋ยวผมจะปลูกให้แน่นเลยเว้นไว้แค่ทางเดินแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวที่กินได้เนี่ยเนาะชะอมบนคันนี้ก็ลงไว้ตั้งแต่เริ่มทำสวนที่เนี่ยครั้งแรก 3-4 ปีแล้วนะ4เข้าปีที่4แล้วก็ยังไม่ตายนะไม่ได้ขนาดไม่ได้เข้ามาดูเลยพอตัดแล้วเขาก็แตกใหม่อยู่แต่ส่วนกระถิ่นนี่งามเชียอีก 2-3 วันนี้น่าจะเก็บไปทำไข่เจียวชะอมได้สักจานนึงละก็น้ำก็สูบใช้โซลาร์เซลล์ตัวเดียวแล้วครับเดี๋ยวว่างๆผมมารีวิวให้ดูเนาะพอดีช่วงกลางวันนะมัน
ผมมาได้เฉพาะช่วงเย็นนะเนาะคือพอมาปุ๊บต้องรีบตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตอนปลูกก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้ดูเดี๋ยววันไหนไหมมาวันๆเดี๋ยวจะสอนวิธีปลูกผักจากไอ้ต้นที่เราไปซื้อมาต้นละ10บาทนะจริงๆมีวิธีปลูกนะมันไม่ได้ว่าอยู่ๆก็มาฝังแล้วก็ปล่อยมันเลยที่ร้านที่ผมไปซื้อมาเนี่ยนี่ก็เป็นตะไคร้มะกอยังปลูกไม่หมดเลยเนาะแล้วก็ขวดเอามาทำจุลินทรีย์ทางขอแสงไว้บำบัดน้ำเสียในร่องก็คงต้องเตรียมแปลงไว้ก่อนแล้วหลังฝนค่อยเริ่มปลูกพวกผักสลัดผักใบอะไรพวกเนี้ยอีกทีนึงครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆให้ดูยังเก็บผลได้ผมไปไหนไม่ได้ช่วงนี้ก็อยู่นี่แหละพริกนี่ปลูกได้2วันแล้วนะแปลงล็อก2นี่ปลูกได้เพิ่งปลูกเมื่อกี้เองก็ฟื้นแล้วโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ Thank you.